Academy Fantasy Season ที่99ให้เกินฝันนะครับเรายังอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยโดยผ่านบทเพลงนะครับและตอนนี้ได้เวลาออกทะเลกันแล้วล่ะใช่ครับเพราะว่านักล่าฝันคนต่อไปนี่นะครับจะพาทุกๆคนนั้นไปล่องทะเลเที่ยวกันกับทะเลของภาคใต้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงไทยนะครับบอกไว้ก่อนว่าผู้ชายคนนี้เป็นถึงว่าที่วิศวกรแหละฮะแต่วันนี้จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้จะเป็นยังไงติดตามชมกันครับเราไปเดินทางออกไปพร้อมกับเขาเลยนะครับ Earth V10 ที่มีเสน่ห์มากนะครับเอิร์ธวีสิบครับพี่ปังครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธแหมน้องเอิร์ธเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ดูมีเสน่ห์มากๆนะครับถึงแม้ว่าเพลงนี้จริงๆนะถ้าพี่จะแนะนำพี่ว่าเราไม่น่าร้องเหมือนต้นฉบับเลยเพราะว่าต้นฉบับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับอันนี้อาจจะต้องคิดขึ้นมาใหม่ออกแบบวิธีการร้องขึ้นมาใหม่แต่รวมๆแล้วทำได้ดีมากๆนะครับโชว์นี้สนุกครับน้องเอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธคุณกายครับวันนี้พี่ยินดีกับน้องเอิร์ธอย่างหนึ่งคือว่าน้องเอิร์ธเนี่ยจากที่ผ่านมาพี่ดูแล้วไม่สามารถสนุกอยู่บนเวทีได้เลยวันนี้พี่รู้สึกถึงความสนุกที่มีมากขึ้นความรีแลกซ์ของเรานะครับดีมากเป็นจุดเริ่มแต่ว่าเรื่องเสียงร้องก็ยังต้องใส่เยอะอย่างที่พี่ฝังบอกเราต้องมีหาจุดของตัวเองที่ในที่สุดคือเรื่องเราเป็นยังไงนะเวลาปกติเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นตอนที่ขึ้นอยู่บนเวทีหมายความว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะเน้นได้แต่ว่าเราก็ต้องเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเรียนเสียงเขามันทำให้เป็นจุดบอดมากกว่านะครับกรูฟไม่ค่อยดีนะครับเพลงมีความเป็นร็อกอยู่น่าจะเอาความเป็นร็อกมาใช้อยู่ตรงช่วงนั้นนะครับโอเคก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะแต่ว่าโชว์โดยรวมสนุกดีครับวันนี้โชคดีครับขอบคุณครับทาทาครับเอิร์ธครับเอิร์ธหล่อเนาะคือเวลาหล่อเนี่ยมันก็ดีไงมันดีมันเป็นบวกละแต่พี่ถามเอิร์ธหน่อยแล้วเอิร์ธว่าเอิร์ธอยากร้องเพลงให้ดีด้วยป่ะอยากครับงั้นเอิร์ธต้องหัดมากกว่านี้เยอะเลยลูก
ครับนะครับหล่อมันไม่พอพี่อยากให้คนบอกว่าเขาหล่อแล้วเขาร้องเพลงได้ดีด้วยนะครับมันสำคัญมากแต่วันนี้โชว์เอิร์ธสนุกมากนะครับมันเลยช่วยมากกับเรื่องของ performance โดยรวมแต่เรื่องร้องเพลงนะเอิร์ธต้องปรับนะครับต้องปรับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับเอิร์ธ V10 ครับมาถึงโชว์สุดท้ายจะเป็นโชว์ของน้องเล็กของบ้านนะครับเป็นใครครับคนสุดท้ายนักร้องฝันคนสุดท้ายนี้นะครับเป็นตัวแทนในนามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรนั่นเองนะครับและบทเพลงสุดท้ายที่จะมามอบให้นี่นะครับเขาอยากที่จะมอบให้กับคนไทยทุกคนได้ฟังกันครับชื่อเพลงว่าดอกไม้ให้คุณครับ Cat V4come on
4นะครับนั่นเป็นของขวัญจากแคทในนามของ True Academy Fantasia ที่ขอมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับตอนนี้คอมเมนเตอร์ของเราก็เป็นตัวแทนรับกันไปแล้วนะครับขอเชิญพี่ไก่คอมเมนต์ครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแคทได้รับแล้วนะครับแต่ต้องทวงเมื่อกี้นี่ตอนนี้น้องแคทพัฒนาไปเยอะเลยจากที่พี่เห็นวีคแรกนะครับวีคแรกนี่แบบว่าเราแข็งมากสายตาแข็งตอนนี้สายตาดีขึ้นเยอะเสียงร้องทำได้ดีนะครับตอนที่นั่งพี่ชอบมากกว่าพอเริ่มเดินแล้วเริ่มมีอาการสลับไปสลับมาระหว่างโหมดเล่นดีไม่เล่นดีธรรมชาติดีไม่ธรรมชาติดียังมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเป็นการพัฒนาที่ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่ว่าเด็กเราสามารถเล่นกับเด็กได้มากกว่านี้เพราะช่วงโซโล่ยาวมากอาจจะมีคุยกันอะไรนิดหน่อยก็ยังได้เลยไม่เป็นไรคือบิ้วน้องๆเขาด้วยนะครับส่วนเสียงร้องวันนี้ทำได้ดีนะครับมีการย้วยไปบ้างแต่ว่าพี่ชอบเนื้อเสียงของเราเพราะฉะนั้นก็รอดูเพลงต่อไปครับน้องแคทโชคดีครับขอบคุณค่ะทัทธาครับสวัสดีค่ะน้องแคทสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับดอกไม้ที่ฝากมานะคะน่ารักค่ะดูแล้วมันน่ารักมันเพลินมันแบบต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง8คนที่อยู่ข้างๆด้วยนะมันทำให้ดูว่ามันสดใสมันมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแคทคะแต่ว่าเรื่องเสียงร้องเนี่ยแคทต้องคอนโทรลให้ดีกว่านี้นะคะเสียงแคทเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วแต่ว่าแคทต้องแบบว่าสร้างหรือปั้นมันให้มันสวยกว่านี้นะคะโดยเฉพาะเพลงที่มันเป็นเพลงเหมือนที่พี่บอกเป็นเพลงขังแต่วันนี้หนูทำได้ดีค่ะพี่ดีใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ปังครับสวัสดีครับน้องแคทครับขอบคุณมากนะครับที่มาให้พี่เป็นคนแรกนะครับผมพี่จะบอกว่าน้องแคทเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีเสียงสวยแล้วก็มีหน้าตาที่สวยนะครับผมลักษณะการร้องเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับดอกไม้ให้คุณเนี่ยจริงๆเหมือนเป็นเพลงร้องง่ายแต่พี่ว่ายากมากนะครับเพราะว่ามันจะมีคำน้อยแต่เมโลดี้มันจะยาวแล้วก็ท่วงทำนองมันต้องร้องไปยาวๆเกือบทุกคำเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบบางคำอาจจะไม่ต้องยาวมากขนาดนั้นนะครับปิดคำให้เร็วแล้วก็ใช้ขึ้นคำต่อไปให้ช้าหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะอาจจะฟังง่วงนะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีเสียงสวยจริงๆอันนี้ชอบมากๆแล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะครับคนไทยทุกคนเลยนะครับเรามีเพลงดีๆนะครับเพลงเพื่อชีวิตแบบนี้ขอบคุณน้องแคทที่มาสื่อสารให้ด้วยแล้วก็น้องๆ AF ทุกคนเลยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับแคท V4 ครับผ่านไปแล้วนะครับ10นักล่าฝันที่ออกมาโชว์ความสามารถกันในคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้ทราบกันว่าวันนี้ใครจะต้องหิ้วกระเป๋าออกจากบ้าน True Academy Fantasia ไปติดตามนะครับ